อันนี้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยครับผมยี่ห้ออะไรครับฮอนเหยียนครับผมฮอนเหยียน CWT ครับสัญชาติไหนครับเนี่ยสัญชาติจีนครับผมสัญชาติจีนดูธงไม่เหมือนจีนเนี่ยอ๋อธงนี้จะเป็นไต้หวันครับอ๋อธงไต้หวันใช่ไหมไต้หวันนี้จะเป็นพวกเครื่องจักร CNC แบบจีนเลยครับผมแล้วเราตกลงแล้วนี่คือเป็นสัญชาติจีนหรือไต้หวันระหว่างที่จีนครับผมจีนฮะจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมใช่แผ่นดินใหญ่โอเคครับเน้นจะเป็นไต้หวันครับเน้นแอปพลิเคชันไหนครับใช้กับงานอะไรฮะก็แล้วแต่ตามลูกค้าครับเราครับก็คือเราสั่งก็คือตามสเปคของลูกค้าครับผมครับผมสามารถสั่งทำได้ว่าจะติดตั้งทูนแบบไหนยังไงโอเคอันนี้โชว์อะไรบ้างหยิบส้มหยิบแอปเปิ้ลหยิบหลอดไฟวัดงานนะวัดงานฮะคือน่าจะเป็นทางวัดความละเอียดทางด้านแมคเคนิกอะไรครั้งที่มันแตกตรงนี้ทุกทีมจะอยู่ที่4ตัวนี้ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ4-5ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ตำแหน่งที่ลูกค้าไม่เกิน1ทีผมก็อยากจะตอบคำถามลูกค้าเพราะบางครั้งก็ดูถูกราคาถูกกว่าญี่ปุ่นกี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับเท่าตัวเลยเหรออย่างตัวโรบอทเชื่อมเนี่ยญี่ปุ่นประมาณ800,000 กว่า800,000 กว่าขายในงาน450,000 โอเคครับ